แล้วมาถึงเรื่องนี้อยากให้เกาะติดจริงๆคือบอกไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้ามีคุณพ่อคุณแม่ค้าเนี่ยมาถามว่าตกลงยังไงแน่ไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะมันยังไงแน่วันนี้ก็เลื่อนค่ะเลื่อนจนแบบเอ๊ะตกลงเขาจะเอายังไงแน่จริงๆวันที่15กันยายนจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าจบนะฮะกลุ่มลงทะเบียนสมาร์ทโฟนแล้วก็ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องเป็นคิวต่อไปแต่ว่ารัฐบาลดูงงๆนะไม่ประกาศไอ้รัฐบาลเนี่ยไม่เท่าไหร่คนเนี่ยก็งงเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะคะนี่คุณป้าบัวนะแม่บ้านเราก็รีบถามว่าเฮ้ยตกลงยังไงคุณกล้องคุณอัดต้องรีบลงไหมทะเบียนเนี่ยต้องรีบถ่ายภาพ ต้องลงแอปไหมอะไรไงไหมตอนนี้กำลังตัดสินกำลังงงนะว่าตกลงเนี่ยการลงทะเบียนเนี่ยมันได้ใช้หรือไม่ได้ใช้กันแน่มาค่ะคุณผู้ชมครับเกาะติดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูคุณจุลพันธ์ค่ะเขาพูดเรื่องนี้ว่ายังไงค่ะล่าสุดนะคะคุณจุลพันธ์ที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะเขามีการเปิดเผยเลยว่าเลื่อนนะจ๊ะเลื่อนประกาศเลยค่ะผลการลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตนะผ่านทางรัฐค่ะแล้วก็กลุ่มสมาร์ทโฟนเนี่ยที่บอกว่า22กันยายนนี้แหละเลื่อนเลยค่ะชี้นะคะว่าการปิดลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยผ่านแอปทางรัฐเนี่ยยอดทะลุไป36ล้านคนนะคะกว่าๆด้วยมีเศษนะคะแล้วก็ลุยส่งชื่อให้ทางหน่วยงานที่เขาตรวจรับสิทธิ์อ่ะไปตรวจก่อนและจะมีการประกาศผลอีกครั้งนึงอ่ะคุณผู้ชมมาเกาะติดกันแล้วมาบอกด้วยนะว่าต้องลวงโลกหรือไม่ลวงโลกตามที่นักวิชาการเขาชี้ยังไงค่ะวันนี้นะคะก็ต้องพูดถึงความคืบหน้าเรื่องของการแจกเงินหมื่นผ่านแอปทางรัฐเนี่ยแหละค่ะคุณจุลพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังเขาบอกว่าการประกาศผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐวงเล็บก่อนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยโดยจะมีการเลื่อนออกไปก่อนจากกำหนดเดิมนะคะจะกำหนดวันที่22กันยายนเป็นต้นไปทางนี้นะขอเลื่อนออกไปอีกประมาณ 15-30 วันเขาก็ถามกันสิเอาแล้วเลื่อนไปทำไมล่ะเจ้าตัวบอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับการจ่ายงวดแรกค่ะซึ่งเหตุในการเลื่อนการประกาศผลเพราะต้องรอให้กระบวนการจ่ายเงินในเฟสแรกสำหรับกลุ่มเปราะบางคือจำนวน 14.5 ล้านคนที่จะเริ่มในวันที่25กันยายนนี้นะครับเสร็จสิ้นลงไปก่อนนะเพราะตัวเลขเฟสแรกอาจจะมีการซ้ำซ้อนได้กลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนค่ะจึงต้องตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดทางนี้นะคะการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทสำหรับกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนผ่านแอปทางรัฐเนี่ยก็ได้มีการปิดลงทะเบียนไปวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับยอดล่ะคะยอดลงทะเบียน36ล้าน4แสนคนนะฮะโดยขั้นตอนต่อจากนี้นะคะจะมีการนำรายชื่อทั้งหมดไปตรวจสอบคุณสมบัติค่ะรวมถึงการไปหักออกจากรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่อาจจะรับเงินสด 10,000 บาทนะคะเพื่อรอฟังการประกาศผลแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นจะมีการแจ้งวันประกาศที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะมีแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเขาบอกงี้คุณผู้ชมค่ะจำนวนผู้ลงทะเบียนคุณก้องบอกไปแล้วนะ36.4 ล้านคนเนี่ยคาดว่าจะมีผู้ซ้ำซ้อนเป็นกลุ่มเปราะบางและก็กลุ่มผู้พิการรวมด้วยถึง10ล้านคนทีเดียวฮะโอ้ยเยอะนะคะซึ่งในส่วนของกลุ่มเปราะบางนี้จะได้รับการโอนเงินก่อนโดยจะโอนเงินเป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะฮะซึ่งต้องรีบไปผูกบัญชีกันนะค่ะในช่วง4วันครับตั้งแต่วันที่25ถึง27แล้วก็30กันยายนนี้นะครับส่วนกลุ่มคนที่เหลือนะคะอีกกว่า20ล้านคนจะต้องนำรายชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติอายุกับกรมการปกครองค่ะโดยกำหนดนี้น่าจะเป็นกำหนดเดิมอยู่นะคะกำหนดห้ามต่ำกว่า16ปีให้ไปตรวจสอบรายได้กับกรมสรรพากรห้ามมีรายได้ปี66เกิน 840,000 บาทคุณเกินไหมไม่เกินฮะไม่เกินนะคะเราต้องได้นะและตรวจเงินฝากกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากซึ่งห้ามไม่ให้มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกัน500,000บาทครับค่ะซึ่งเรื่องนี้ครับในส่วนของกระทรวงการคลังอย่างคุณรวรนแสงสนิทนะครับปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าการเดินหน้าในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเฟสแรกสำหรับกลุ่มเปราะบางครับจำนวน 14,500,000 คนจะประกอบไปด้วยครับผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ 12,400,000 คนและผู้พิการ 2,100,000 คนครับโดยจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์ย้ำนะฮะระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมกับเลขบัตรประชาชนซึ่งจำได้ว่าเขาจะไล่เรียงกันแจกตามเลขเนาะเดี๋ยวเรามีบอกเริ่มตั้งแต่วันที่25ถึง28กันยายนนี้นะครับซึ่งจะแบ่งตามวันที่ดังนี้ฮะไล่เรียงนะครับวันที่25กันยายน67ครับกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการจำนวน 2,600,000 คนก่อนครับและผู้ได้รับสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะที่มีตัวเลขหลังบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย0นะครับเลข0ก่อนคุณผู้ชม25จำง่ายๆแบบนี้วันที่26
กันยายนครับผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนครับ1 2และ3ครับค่ะส่วนวันที่27กันยายน2567ครับผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรนะครับประชาชน4 5 6และ7ครับและวันที่30กันยายนครับผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน8และ9ฮะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเลขน่าจะผิดต้องเป็นวันที่30นะคะบรรทัดสุดท้ายขออภัยด้วยค่ะก็คือคนที่มีเลขลงท้ายด้วยเลข8และเลข9วันที่30นะคะขออภัยด้วยค่ะโดยการจัดโอนจับกลุ่มการโอนเงินแต่ละวันให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยเพื่อไม่ให้กระทบกับการจ่ายเงินและอื่นๆครับเฉลี่ยจะจ่ายเงินให้ผู้รับสิทธิ์กลุ่มดังกล่าวเนี่ยวันละ 4-5 ล้านคนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.5 ล้านคนโดยมีผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนสำเร็จไปแล้วประมาณ 11 ล้านคนครับขณะที่ส่วนยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรกับผู้บัตรประชาชนเนี่ยกว่า 2 ล้านคนก็ขอให้กลุ่มนี้นะฮะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้สามารถรับเงินได้ตามกำหนดครับทั้งนี้หากไม่ทันตามกำหนดต้องรอรับเงินในรอบถัดไปอย่างช้าที่สุดไม่เกินสิ้นปีนี้ไม่ฉะนั้นเงินจะถูกโอนกลับเข้าคืนของรัฐนะ